ก้อนสวัสดีครับได้เวลากลับมาพบกับช่วง King Dragon ราชันมังกรกันอีกครั้งโดยในวันนี้ขอเสนอในตอนที่ชื่อว่าสืบสานประเพณีไทยกลับเข้าสู่ช่วงของราชันมังกรกันอีกครั้งหนึ่งครับโดยในสัปดาห์ที่แล้วเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ครับซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการของคนทั่วไปครับที่จะได้ออกไปเล่นสาดน้ำหรือจะไปทำบุญรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักแต่ว่าเทศกาลดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้กับขุนพลราชมังกรอย่างราชบุรีมิตรพล FC ครับที่แม้จะเป็นวันสงกรานต์แต่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมฟุตบอลกันอย่างไม่ย่อท้อครับเพื่อไล่ล่าชัยชนะนัดแรกมาให้กับแฟนบอลราชันมังกรทุกคนครับที่กำลังเฝ้ารอคอยจะได้เห็นและนอกเหนือไปจากการลงฝึกซ้อมประจำวันของเหล่าขุนพลราชันมังกรแล้วในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมาครับได้มีเกมการแข่งฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระดับ VIP เลยทีเดียวครับระหว่างทีมราชบุรีมิตรพล FC พบกับ VIP ของทีมนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งเกมการแข่งเป็นไปด้วยความสูสีเหลือเกินครับกินกันไม่ลงทั้ง2ทีมหลังจบเกมการแข่ง90นาทีนั้นเสมอกันไปด้วยสกอร์ที่ถล่มทลายเหลือเกินครับ4ประตูต่อ4เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูลีลาการเล่นของทั้ง2ทีมกันครับว่าลีลาของนักเตะระดับ VIP ของทั้งราชบุรีมิตรพล FC กับนครปฐมยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับผู้จัดการทีมของราชันมังกรคุณฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้จัดการทีมคนเก่งครับมาดูลีลาในสนามของคุณฟลุ๊กกันบ้างว่าเยี่ยมยอดเหมือนการจัดการด้านนอกสนามหรือเปล่าจังหวะนี้ครับราชบุรีในชุดเสื้อสีขาวดำครองบอลอยู่บริเวณกลางสนามก็ไม่ค่อยมีการปะทะกันที่รุนแรงสักเท่าไหร่ครับเพราะผู้เล่นของทั้ง2ทีมนั้นอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยแล้วจังหวะนี้ครับหลุดขึ้นมาหน้าปากประตูจ่ายถวายผ่านเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โหยิงเข้าไปอย่างง่ายๆเลยสำหรับคุณฟลุ๊กครับธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้จัดการทีมของราชมังกรเท่านั้นไม่พอครับเต้าถิ่นราชบุรีได้ใจครับบุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งฟลุ๊กพยายามจะงัดขึ้นมาลูกนี้ยังเกี่ยวไม่ได้ครับหน้าประตูด้วนเดียวแล้วจ่ายมายิงเข้าไปอย่างง่ายๆเลยและนี่ก็เป็นเกมกระชับมิตรครับที่ทั้ง2สโมสรจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันนั่นเองครับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมาและสิ่งที่พิเศษครับที่เกิดขึ้นในวันนั้นนอกเหนือจะมีการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลระดับ VIP แล้วยังมีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของสโมสรราชบุรีมิตรพล FC ครับซึ่งก็คือท่านสสบุญยิ่งนิติกาญจนาด้วยครับก็จะมีเหล่าสตาฟโค้ชครับเหล่าผู้บริหารและก็นักเตะของราชบุรีครับมาร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆครับกับสสบุญยิ่งนิติกาญจนานี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจเลยครับแม่กับลูกครับได้รดน้ำดำหัวกันก็น่าจะเป็นการอวยพรครับสำหรับความสำเร็จของราชันมังกรในฤดูกาลนี้ด้วยถือว่าเป็น2คีย์แมนเลยครับในทีมราชบุรีมิตรพล FC ครับทั้งสสบุญยิ่งนิติกาญจนาครับและคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาส่วนนี้ครับเป็นเฮดโค้ชคนสำคัญของทีมนะครับนั่นคือโค้ชเจี๊ยบครับสมชายไม้วิไลนั่นเองครับไม่พลาดแน่นอนครับที่จะมาขอพรจากผู้ใหญ่ในทีมด้วยหวังว่าฤดูกาล2013นี้ครับหลังจากได้รดน้ำดำหัวกันไปแล้วชัยชนะที่เหล่าขุนพลราชมังกรรอคอยกันจะมาถึงเสียทีนี่เป็นเทปนะครับก่อนเกมการแข่งระหว่างพัทยาเต็ดกับราชบุรีมิตรพล FC จะเริ่มต้นขึ้นเป็นไปด้วยรอยยิ้มครับเต็มสนามที่เดียววันนั้นครับบรรยากาศแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยๆครับที่หาได้ยากครับในประเทศอื่นนอกจากสยามประเทศของเราครับเป็นช่วงวันเวลาที่ดีครับที่เด็กครับจะได้มีโอกาสขอโทษขอโพยครับกับสิ่งที่กระทำผิดหรือล่วงเกินผู้ใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ครับก็ได้มีโอกาสสั่งสอนหรืออบรมเหล่าลูกๆหลานๆครับเช่นเดียวกับคุณแม่ครับคุณสสบุญยิ่งนิติกาญจนาครับที่ได้มีโอกาสสั่งสอนนักเตะในทีมครับที่เต็มไปด้วยขุนพลระดับวัยรุ่นยังบลัดทั้งนั้นครับเพื่อให้รวบรวมสมาธิและก็แข่งขันกันในฤดูกาล2013นี้กับขวบปีแรกของพวกเขาในเวทีลูกหนังสูงสุดของไทยครับศิลาสีกำปังนักเตะต่างๆครับต่างทยอย
เดินทางมารดน้ำดำหัวครับสสบุญยิ่งกันทั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นวันรวมพลของขุนพลราชันมังกรอย่างแท้จริงกับรัตนเพชรอาภรณ์ครับอีกหนึ่งมิดฟิลด์คนสำคัญของคิงดราก้อนราชันมังกรของเราครับเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มจริงๆครับแถวนักเตะนั้นหลายสิบคนทีเดียวครับที่มาต่อคิวกันเพื่อจะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นบรรยากาศครับที่ช่วงคิงดราก้อนของเรานั้นนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับกับมุมมองนอกเหนือไปจากเกมการแข่งในสนามครับว่าเหล่าสตาฟโค้ชเหล่าผู้บริหารเหล่านักเตะในทีมราชบุรีมิตรผล FC นั้นเขามีความรักใคร่มีความสมัครสมานสามัคคีกันมากเท่าไหร่ไม่ใช่แต่เพียงนักเตะชาวไทยเท่านั้นครับแต่นักเตะต่างชาติครับก็ร่วมสนุกสนานไปกับธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีของไทยแบบนี้เหมือนกันก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีครับที่ทีมราชบุรีมิตรผล FC นั้นได้ร่วมกันอนุรักษ์และก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเก่าๆเกี่ยวกับเทศกาลวันสงกรานต์ไว้ครับกับการรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ดูครับภาพใบหน้าอันเปื้อนยิ้มครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขครับปรากฏให้เห็นตลอดบรรยากาศในการรดน้ำครั้งนี้เลยจางจินยอกครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะชาวเกาหลีใต้ครับแต่มาอยู่ประเทศไทยหลายปีน่าจะรู้ดีครับถึงความสนุกสนานและก็ความสำคัญของประเพณีสงกรานต์บ้านเราเช่นเดียวกับคนนี้ครับดักรัสกาดูโซครับกองหน้าตัวเก่งของทีมราชันมังกรครับนี่ก็มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วครับผ่านเทศกาลสงกรานต์มากับหลายสโมสรแล้วครั้งนี้มาซึมซับเอาบรรยากาศดีๆมาซึมซับเอาขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆจากทีมราชันมังกรของเรากันบ้างนักเตะไทยนักเตะนอกครับไม่มีความแตกต่างครับทุกคนล้วนแล้วแต่มาเพื่อขอพรกับผู้ใหญ่ในทีมทั้งสิ้นก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2013อีกหลายนัดที่รอคอยพวกเขาอยู่ในฤดูกาลนี้ยิ้มแย้มครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขจริงๆครับกับวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเราไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับว่าอาจจะเป็นเพราะพรที่สสบุญยิ่งนิติกาญจนาได้ให้ไว้ในวันหยุดสงกรานต์หรือเปล่าที่ทำให้พวกเขาครับทีมราชบุรีมิตรผล FC นั้นประสบกับความสำเร็จคว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับในการแข่งขันนัดกลางสัปดาห์หลังเทศกาลวันสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไปเมื่อบุกไปชนะพัทยาเต็ดได้ถึงทีเลยครับด้วยสกอร์2-1ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับฟังคำสัมภาษณ์ครับของคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาในวันนั้นกันครับค่ะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งประเพณีมหาสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวไทยนะคะที่พวกเราคนไทยก็ไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งทีมสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก็เป็นอีกทีมนึงที่ตัวบุญยิ่งเองเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่ได้ดูแลเด็กๆแล้วก็เด็กๆได้บอกกับทีมงานกันมาว่าอยากจะขอพรจากแม่ซึ่งวันนี้ในนามของแม่ของเด็กๆทุกคนที่สโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก็อยากจะบอกเด็กๆว่าขอให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดที่ดีมีสติที่มั่นคงต้องการทำสิ่งใดก็ขอให้ลูกๆประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่คนเรามุ่งมั่นแล้วไม่มีสิ่งนั้นที่เราจะทำไม่ได้แม่ขอให้ลูกๆของแม่ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเป็นอาชีพนักเตะจากวันนี้และตลอดไปค่ะแล้วก็กราบขอพรกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกทรงโปรดดลบันดาลและประทานพรให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและพี่น้องชาวโลกก็มีแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังทุกประการในนามของสโมสรจ้าราชบุรีมิตรผล FC ค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของช่วงทิงดราก้อนในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าครับพลาดไม่ได้ด้วยบริการทั้งปวงครับสำหรับช่วงราชันมังกรของเราเพราะจะไปพูดคุยถึงความรู้สึกกับชัยชนะนัดแรกในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกของทีมราชบุรีมิตรผล FC รอคอยติดตามชมกันในสัปดาห์หน้าครับ